คุณอยากรู้ปะครับว่านักกีฬาอีสปอร์ตที่เขาประสบความสำเร็จกันเนี่ยเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาพบกับนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแต่รวยที่สุดในโลกและพบกับผมซีแมน Yeah yeah let's goI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจัดอันดับจากเงินรางวัลที่นักกีฬาอีสปอร์ตหาได้ตอนอายุ18ปีเท่านั้นนะครับถ้านักกีฬาอีสปอร์ตคนไหนเนี่ยอายุเลย18ปีไปแล้วผมไม่นับรวมนะครับนับตอนที่เขาหาได้ตอนอายุ18เท่านั้นโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราไปเริ่มกันที่อันดับ10เลยนะครับเมก้าอายุ15ปีกับเงินรางวัลที่เขาหาได้ 297,000 US ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9ล้านบาทเลยนะฮะเมก้านะครับถือเป็นผู้เล่นฟอร์ตไนท์ที่อายุน้อยมากๆคนหนึ่งเลยนะครับที่สามารถพัฒนาฝีมือจนเทิร์นโปรได้สำเร็จและด้วยความที่ทีมเฟดแคนเนี่ยเห็นความสามารถนะครับจึงเอาเมก้าเนี่ยไปชุบเลี้ยงครับให้ข้าวให้น้ำและฝึกปือฝีมือนะครับจนเก่งกาจและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับได้ที่2ในงานทวิสคอนฟอร์ตไนท์ทั้ง2ครั้งเลยนะครับได้ที่33ถึง64ร่วมในรายการฟอร์ตไนท์เวิลด์คัพโซโล่และได้ที่7ในรายการFortnite World Cup Duo นะครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้เองนะครับจึงทำให้ไอ้หนุ่มหำน้อยเมก้าติดเข้ามาอยู่ในอันดับ10ของการจัดอันดับเรานั่นเองนะครับและยังมีเวลาพัฒนาฝีมือไปได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าอายุเพิ่ง15เองแต่หาเงินได้เกือบ10ล้านแล้วว่ะโอ้ยอันดับ9เบนจี้ฟิชชี่อายุ15ปีครับเขาสามารถหาเงินได้จากการเล่นเกมได้สูงถึง 340,000 US ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านบาทแล้วครับไอ้หนุ่มน้อยเบนจี้ฟิชชี่นะครับเทิร์นโปรฟอร์ตไนท์ตั้งแต่อายุ15แล้วครับที่ใครๆก็คิดว่าเขาเนี่ยคืออัจฉริยะเพราะด้วยการเล่นที่ดุดันไม่กลัวใครเก่งเกินอายุแล้วใครๆนะครับก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ฟอร์ตไนท์เวิลด์คัพเลยว่าได้นะครับแต่เขาก็คว้ามาไม่ได้นะครับและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับคือได้ที่14ใน Fortnite World Cup Duo ครับแล้วก็ได้ที่25ใน Fortnite World Cup Solo และสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นตัวเต็งในรายการ Fortnite World Cup นะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถไปคว้าแชมป์ไปกวาดแชมป์มาดีกว่าครับใน Fortnite Championship Series ได้ถึง3ซีซั่นนะครับและอีก2ซีซั่นที่เหลือที่เขาไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาเป็นรองแชมป์ครับเรียกได้ว่าโคตรโหดเลยกว่าได้นะครับแต่ตอนแข่งใน Fortnite World Cup เนี่ยดันพลาดซะงั้นน่ะอันดับ8ไลฟ์ปัจจุบันอายุ22ปีแล้วนะครับแต่ตอนที่เขาอายุ18เนี่ยเขาสามารถหาเงินกับวงการอีสปอร์ตได้สูงถึง 354,000 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านนะฮะไลฟ์ถือเป็นยอดฝีมือในเกม StarCraft ที่หาเงินจากการเล่นเกมมาจุนเจือครอบครัวตั้งแต่อายุ14เลยฮะและด้วยความที่เขาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ครับเขากวาดแชมป์แทบทุกรายการที่ลงแข่งเลยครับทุกคนในวงการนะครับต่างยกให้เขาเป็นผู้เล่น StarCraft ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแต่เขาหลงไหลในอำนาจของเงินตาและได้ทำการโกงเกมเกิดขึ้นครับยอมรับเงินเพื่อที่จะแพ้จึงทำให้เขาเนี่ยถูกแบนครับแล้วก็โดนปรับเงินไปเยอะมากครับและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับคว้าแชมป์ WCS 2014 Global Final นะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์ในรายการ WCS 2015 Global Final แล้วก็เป็นแชมป์ในรายการ GSL Season 4ปี2012นะครับถ้าใครอยากดูคลิปของผู้ชายคนนี้นะครับแบบละเอียดเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเพราะว่าประวัติเขาเนี่ยน่าสนใจมากก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้แล้วก็ได้นะครับอันดับ7ไซปัจจุบันอายุ22ปีนะครับแต่ตอนที่เขาอายุ18ปีเนี่ยเขาสามารถหาเงินได้สูงถึง 465,000 US ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ14ล้านบาทเลยนะครับไซนะครับเป็นอดีตโปรเพลเยอร์ฮอนที่ตะเวนคว้าแชมป์มานักต่อนักแล้วครับแล้วก็ย้ายมาเล่นเกม Dota 2ครับด้วยความสามารถที่เล่นได้หลายตำแหน่งมากๆครับเป็นผู้เล่นที่ยืดหยุ่นสัสๆนะฮะจึงทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากเลยครับและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้ที่3ใน TI 6ครับได้ที่4ใน TI 9และที่3ใน TI 4ครับอ
อันดับ6โมเนสถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับปัจจุบันอายุ20ปีครับแต่ตอนที่เขาอายุ18ปีเนี่ยเขาสามารถหาเงินได้จากการแข่งได้สูงถึง 556,000 US ดอลลาร์เลยนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ16ล้านบาทนะฮะโมเนสนะครับเป็นโปรเพลเยอร์เกม Dota 2ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะครับด้วยความสามารถที่กล้าเล่นนะครับและรู้จังหวะทีมเคยอยู่ร่วมกับทีม LGD Forever ยังมาแล้วด้วยนะครับและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับได้ที่3ใน TI 7ครับได้ที่7ถึง8ร่วมใน TI 9อันดับ5มองกราวถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าออกเสียงแบบภาษาดัสนะครับอายุ15ปีครับเขาสามารถทำเงินได้สูงถึง 567,000 US ดอลลาร์ครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ16ล้านบาทเลยนะฮะมองกราวเป็นหนึ่งในโปรเพลเยอร์ฟอร์ตไนท์นะครับที่เฟดแคนเนี่ยเอาไปชุบเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กอีกแล้วนะฮะที่มีความสามารถสูงครับสกิลเพย์เป็นเลิศครับและเขาเนี่ยยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งเช่นเดียวกับเบนจี้นะครับในรายการ Fortnite World Cup นั่นเองที่จริงแล้วเฟดแคนนะครับไม่ได้ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเลยนะครับความจริงแล้วหนุ่มคนนี้เป็นลูกรักของทีม Secret ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพอทีมเฟดแคนเห็นนะครับเห็นความสามารถก็เลยใช้เงินเนี่ยฟาดหัวแล้วก็เอาตัวมาเลยนะฮะและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับคือได้ที่6ใน Fortnite World Cup Duo ครับและได้ที่13ใน Fortnite World Cup Solo และคว้าแชมป์ Fortnite Championship Series ไปถึง3ซีซั่นครับอันดับ4แอนนาปัจจุบันอายุ20ปีนะครับแต่ตอนที่เขาอายุ18ปีเนี่ยเขาทำเงินไปสูงถึง 640,000 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ18ล้านบาทเลยคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากหรอกมั้งครับก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วมั้งอ่ะมาพูดถึงหน่อยดีกว่าแอนนานะครับเป็นโปรเพลเยอร์โดต้าถูเล่นในตำแหน่งแคลรี่ของ OG นะครับเคยพาทีม OG เนี่ยคว้าแชมป์ TI ถึง2สมัยมาแล้วด้วยนะครับแต่ความฝันลึกๆในใจเขาเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นนักกีฬา e-sport เลยนะฮะเขาอยากเป็นเชฟครับเคยขอพักร้อนจาก OG ไปเนี่ยเพื่อไปเรียนทำกับข้าวด้วยนะฮะเรียกได้ว่าอาชีพเสริมคือโปรเพลเยอร์อาชีพหลักคือการทำกับข้าวครับและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับได้แชมป์ TI 9คว้าแชมป์ TI 8นะครับและเป็นแชมป์ The Boston Major ปี 2016ด้วยนะฮะอันดับ3 Apex Real ถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะฮะอายุ17ปีครับเขาสามารถทำเงินจากการแข่งขันไปสูงถึง 1,200,000 US ดอลลาร์ครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ39ล้านบาทนะฮะโอ้หาเงินระดับ39ล้านได้ตั้งแต่อายุเท่านี้นะฮะเป็นหนุ่มน้อยจากเกม Fortnite อีกแล้วนะครับที่ฝีมือตอนแข่งลีกเนี่ยธรรมดามากครับตอนผมดูเนี่ยผมยังรู้สึกเฉยๆเลยกับไอ้หนุ่มคนนี้แต่พอไปแข่ง Fortnite World Cup เท่านั้นล่ะครับรัศมีเฉิดฉายออกมาเลยฮะจนสามารถคว้าอันดับ3ได้ในรายการ Fortnite World Cup Soloและอันดับที่12ได้ในรายการ Fortnite World Cup Duo นะครับเรียกได้ว่าไอ้เด็กคนนี้มันมีของอันดับ2ซูเมลปัจจุบันอายุ20ปีแล้วนะครับแต่ตอนที่เขาอายุ18ปีเนี่ยเขาสามารถทำเงินจากการเล่นเกมสูงถึง 2,400,000 US ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ72ล้านบาทนะครับซูเมลเป็นเด็กมหัศจรรย์ที่ในปีแรกมาแข่ง TI ก็สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับเริ่มเล่นโดต้ามาตั้งแต่อายุ8ขวบและเข้ามาเล่นในระดับอาชีพเนี่ยตอนอายุ15ปีครับในตำแหน่งมิดเลนในทีม Evil Genius ด้วยความที่มิดเลนนะครับในเกมโดต้า2เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดซูเมลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากพอสมควรเลยครับแต่เขาก็ทำได้นะครับด้วยการพาทีม Evil Genius คว้าแชมป์ TI 5ได้ที่3ใน TI 8ได้ที่3ใน TI 6ปัจจุบันเป็นนักกีฬา e-sport ที่ไร้สังกัดอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะแต่ผมคิดว่าค่าตัวน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับเห็นว่าในตอนนี้พักการแข่งอยู่มั้งและนักกีฬา e-sport ที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่ทำเงินเยอะที่สุดในโลกคือบักฮา ความจริงเขาชื่อบูก้านะครับ
แต่ผมชอบเรียกเขาบักห่านะฮะเขาอายุเพียง16ปีนะครับเขาทำเงินไปสูงถึง3ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ92ล้านบาทนะครับอายุแค่16แต่หาเงินเกือบ100ล้านเลยเหรอวะแต่ได้ข่าวว่าโดนหักภาษีไปเยอะอยู่นี่เราอะถ้าใครที่ติดตามเกม Fortnite นะครับก็คงจะได้ยินชื่อกันบ้างล่ะครับเพราะเป็นเด็กน้อยที่ชอบเล่นเกมคนนึงเท่านั้นเองนะครับและด้วยความที่ความสามารถเนี่ยไม่เป็นรองใครครับเลยลงแข่ง Fortnite World ครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาได้แบบงงๆนะครับพอเมื่อเทียบกับในรุ่นเดียวกันนะอย่างเบนจี้หรือว่ามองเกรลเนี่ยเขาเป็นแค่เด็กหางแถวฮะแต่ด้วยความมุ่งมั่นครับและไม่เคยยอมแพ้จึงทำให้เขาคว้าแชมป์โลกมาได้ครับและผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับคือคว้าแชมป์ Fortnite World Cup Solo และที่2ใน Fortnite Championship Series ซีซั่น3แค่นี้เองฮะแล้วก็ลงแข่งในทัวร์เล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบชั่วโมงบินในรายการใหญ่ๆนะครับสู้เบนจี้กับมองเกรลไม่ได้ด้วยซ้ำครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่หารายได้จากการเล่นเกมเนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะครับและผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับหรือว่าคนที่กำลังท้อแท้หรือคนที่กำลังสิ้นหวังกับการแข่งขันนะครับให้สู้ต่อไปนะครับดูอย่างบูก้าเป็นตัวอย่างเลยนะครับเขาแบบสู้มาด้วยตัวเองเขาแบบแทบไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการใหญ่ๆได้ด้วยซ้ำครับแต่ด้วยความที่เขามุ่งมั่นและไม่เคยยอมแพ้นะครับจึงคว้าแชมป์ Fortnite World Cup ได้สำเร็จนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย